ับขอบคุณครับพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดเชียงใหม่นะฮะผมเองก็ไม่ใช่คนเชียงใหม่แต่กำเนิดแต่มาอยู่ที่นี่มีมา50ปีแล้วนะครับก็คงเป็นคนเชียงใหม่ลูกหลานครอบครัวอยู่นี่แล้วก็ทำงานอยู่ที่บช.นี่มาจนเกษียณนะครับตอนนี้ก็เกษียณอายุมาแล้วนะฮะแต่ก็ยังมีภารกิจอยู่ในบช.ก็ยังเป็นที่ปรึกษาที่การบดีนะฮะก็ปัญหาของเราก็คืออยากจะเรียนว่าผมเองนะครับก็เป็นสายเกษตรนะผมเป็นสายเกษตรเรียนจบเกษตรที่มช.นี่แล้วก็ทำงานในจากที่นี่นะฮะสอนเกษียณก็เป็นคณะบดีเกษตรเป็นรองที่การบดีมาเพราะนั้นก็ได้รับรู้เรื่องพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอยู่ตลอดเวลานะฮะเพราะผมเองตอนที่จบใหม่ๆปี2515นะฮะในหลวงมาทำมาสร้างพระตำหนักภูพิงค์ปี2505นะครับและท่านเสด็จตลอดท่านก็ช่วยชาวบ้านคนยากคนจนตลอดมาผมเองพอจบแล้วคณะก็ส่งขึ้นไปช่วยงานโครงการหลวงเป็นหัวหน้าศูนย์พัฒนาโครงการหลวงดอยหนึ่งนะอยู่ตั้งแต่ปี2515ถึง2520แล้วก็ลงมาสอนหนังสือเสร็จไปเรียนต่ออะไรกลับมาตอนนี้เราก็กลับขึ้นไปเป็นอาสาสมัครช่วยทำงานโครงการหลวงตลอดมานะจนเกษียณแล้วก็ตลอดมานะวันนี้คนสำคัญอีกคนที่มาก็เป็นอดีตคณบดีอดีตรองอดีตอธิการบดีไม้เชียงใหม่นะฮะท่านอาจารย์ดร.พงศักดิ์วันนี้ท่านก็ยังช่วยงานของตรงนี้อาจารย์ทำไมครับโอ้ขอบคุณมากครับก็คืออยากจะเล่าฟังว่ายืนยันด้วยนะฮะว่าในฐานะที่เราทำงานถวายในหลวงตลอดพระองค์ท่านเนี่ยทำงานเหนื่อยกับเราเยอะมากเมื่อก่อนผมจบไปใหม่ๆอยู่24-25ไปทำงานอยู่บันดอยเป็นอาจารย์แล้วแต่ก็ส่งไปนะส่งพวกเราไป10คนตอนนั้นไปช่วยอยู่ตามดอยต่างๆเราดูดอยเดียวนะท่านเดินท่านมาแต่ละวันหน้าหนาวนะครับท่านเสด็จ3ดอยนะฮะก็ประมาณ10โมงถึงดอยแรกนะครับมาที่ดอยผมเนี่ยนะฮะเสร็จแล้วท่านก็จะถามปีที่แล้วสั่งไว้ว่าทำยังไงเนี่ยทำได้ผลแค่ไหนท่านจำได้หมดนะครับอยู่กับเราที่ดอยเนี่ยนะฮะเดินพาลงไปดูในนาก็ต้องเดินไปเป็นกิโลนะฮะเดินขึ้นมาเสร็จไม่ได้พักเลยครับเราเหนื่อยผู้ชายหนุ่มๆเนี่ยเหนื่อยท่านเสด็จขึ้นฮอต่อไปดอยที่2ไปก็แบบเดียวกันก็ไปเดินดูตามที่ชาวบ้านพาไปตรงไหนแล้วดูที่ตรงไหนดีเสร็จแล้วก็เสวยกลางวันที่ดอยที่2เสร็จแล้วก็ต่อไปดอยที่3จนมืดค่ำนะจนมืดจนที่ว่าไม่มีแสงจนนักบินต้องเตือนว่าถึงจะกลับไม่ได้นะท่านจึงยอมครับอีกองค์นึงขึ้นตามตลอดนะฮะก็คือสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถมีปีนึงผมจำได้นะปี2517สมเด็จนี่ประทับไปในข้อเท้าแพงนะมีรูปอยู่ด้วยใครคงเห็นรูปนะข้อเท้าแพงไผ่เผือกนะท่านยังตามเสด็จไปบนดอยเดินไปบนเขาบนตลอดนะคนที่เห็นว่าท่านเนี่ยทรงเหน็ดเหนื่อยพวกเราเยอะมากนะอีกองค์นึงคือพระบรมมหาราชวาอดีตนะฮะก็คือรัชกาลที่10ปัจจุบันของเราตอนนั้นท่านผมจำได้นะฮะท่านเป็นร้อยเอกแล้วก็เป็นราชวงศ์ละเพราะนั้นท่านจะตามเสด็จตลอดเวลาอย่างใกล้ชิดมากในฐานะรัฐมนตรีนะผมเองหรือท่านอาจารย์ดร.พงศักดิ์ซึ่งเราเป็นอาสาสมัครจำได้ดีนะพวกเราตอนนั้นพระบรมหรือรัชกาลที่10ปัจจุบันนี้ท่านจะทำหน้าที่แบบองครักษ์ที่ใกล้ชิดมากนะตามพ่อตลอดเวลาไปไหนจะอยู่หลังพ่อตลอดเวลาเพราะนั้นท่านจะรู้งานทุกอย่างที่พ่อทำนะก็ยืนยันได้ว่าแล้วก็ทั้งหมดในโครงการต่างๆที่เกิดขึ้นนะจากโครงการหลวงซึ่งอาจจะถือได้เป็นโครงการต้นๆเป็นโครงการส่วนพระองค์ก่อให้เกิดโครงการพระราชดำริตามมาเกือบ 5,000 โครงการ 4,700 กว่าโครงการในประเทศไทยเกิดมาก็โครงการต้นกำเนิดที่ว่าท่านทำโครงการหลวงกับโครงการที่เอาหินซ้อนมาก่อนแค่นั้นก็เลยยืนยันได้นะฮะว่าคุณูปการของสถาบันกษัตริย์เนี่ยมีมากมายถ้าไม่มี 4,700 โครงการที่พระองค์ต้องทำเนี่ยประเทศไทยคงยังไม่พัฒนาไม่ได้ถึงขั้นนะฮะอันนี้ก็อยากเล่าให้ฟังเพื่อจะอยากให้พวกเราเนี่ยนะ
ไปช่วยบอกผู้คนหลังเพราะเราคงจะเห็นนะฮะต้องขอโทษนิดนึงพอดีผมเพิ่งไปผ่าเขามานะครับเพิ่งเปลี่ยนเขาทั้งสองข้างก็เลยยังยืนไม่มั่นคงนะต้องใช้ไม้เท้าครับวันจริงก็ไม่อยากจะมาแต่ว่าไหนๆก็คิดว่ามีการรวมกลุ่มเพื่อวันนี้เป็นวันสำคัญด้วยนะฮะปฏิญาณมหาราชเพื่อถวายบังคมนะรัชกาลที่5ของเราซึ่งเป็นผู้ที่สำคัญคนหนึ่งนะก็เลยมาสิ่งที่จะยืนยันก็คือว่าผมคิดว่าคนส่วนใหญ่ของประเทศยังเข้าใจยังรักเคารพในสถาบันกษัตริย์อาจจะมีบางกลุ่มเฉพาะคนรุ่นหลังที่เกิดไม่ทันว่าพระองค์ท่านทำงานอย่างไรตลอดมาและก็ได้รับการป้อนข้อมูลผิดๆนะข้อมูลผิดๆจากระยะ2ปีนี้นะครับจนน่าเสียดายที่บางคนเนี่ยก็เข้าใจสถาบันกษัตริย์ผิดไปอย่างมากเมืองไทยถ้าไม่มีสถาบันกษัตริย์นะก็คงจะเห็นนะครับว่าประเทศที่ไม่มีสถาบันกษัตริย์รอบๆตัวเรานี่เป็นอย่างไรนะไม่มีหลักยึดนะครับประเทศรอบบ้านเรานี่บ้านแตกแตกขาดลบราฆ่าฟันนะแยกเป็นกลุ่มเป็นหลักเพราะเราไม่มีสถาบันที่ยึดได้เพราะนั้นสถาบันกษัตริย์ยังเป็นเรื่องที่จำเป็นนะที่ยังจำเป็นสำหรับบ้านส่วนเรื่องที่มีข่าวในมช.นะฮะต้องเป็นแค่กระแสข่าวคือต้องบอกว่ากลุ่มคนบางกลุ่มเนี่ยเขามีอะไรนะมีเก่งในด้านข้อมูลข่าวสารเขาสร้างกระแสที่เลยครับที่ไปออกข่าวว่าแค่จะปลดพระฉาลักษณ์พระบรมรูปที่เป็นปฏิมากรรมที่คณะสถาปัตย์มีเด็กคนเดียวทำใครครับแล้วก็ใครคนไปลงชื่อไม่มีใครลงชื่อทั้งคนครับแต่มันเป็นการสร้างกระแสในโลกโซเชียลมีเดียซึ่งได้ผลนะทำให้คนฮือฮาแตกต่างแต่ของจริงนะไม่มีใครกล้าลงชื่อเพราะทุกคนรู้สถาบันกษัตริย์สำคัญอย่างไรนะแล้วหมายเลขก็ยืนยันผมได้ยืนยันได้นะท่านอดีตที่การก็จะจำต้องปักอยู่นิ่งท่านเป็นประธานที่ปรึกษาที่การอดีตปัจจุบันด้วยผมเป็นประธานที่ปรึกษาหมายเลขยืนยันว่าจะไม่มีให้ใครผู้ใดไม่ยอมทำอะไรกับพระบรมรูปของกษัตริย์โดยเพราะรัชกาลที่9รัชกาลที่9เนี่ยท่านมีคุณูปการกับไม้เชียงใหม่อย่างมากนะครับตอนที่ท่านมาทุกปีท่านเสด็จผมก็รับพระยาพิยาภายใต้พบมือความประบาทความประหัตของพระองค์ท่านนะตอนที่ผมเรียนหนังสือจำได้เรามีอาจารย์ผู้ใหญ่มาหลายท่านเลยนะพวกเราชาวมช.ทั้งนักศึกษาทั้งอาจารย์ได้ขึ้นไปรับพระราชทานเลี้ยงบนพระตำหนักภูพิงหลายครั้งสมเด็จพระบรมเองซึ่งคือการที่ติดปัจจุบันวันนี้คือร้ายสมัยก่อนท่านก็ขับรถเข้ามาในมอชกขับรถบนก็มาดูนะครับตอนนั้นก็ยังเป็นอาจจะยังเป็นหนุ่มเป็นวัยรุ่นขับรถก็มาวนอย่างเป็นกันเองแล้วท่านเสด็จมาโดยเฉพาะที่คณะเกษตรศาสตร์ของผมนี่นะเนื่องจากต้องบอกปัจจุบันคณะเกษตรศาสตร์ของผมนี่อย่างที่บอกเราช่วยงานโครงการหลวงมาตั้งแต่ปีเริ่มต้นโครงการนะ2512ก็มีอาจารย์เราเริ่มไปช่วยแล้ว2515เราขึ้นไปส่งอาจารย์เป็น10คนที่ไปอยู่ด้วยปัจจุบันเรามีอาจารย์อีกประมาณ20คนที่เข้าไปเป็นอาสาสมัครช่วยงานตลอดนะครับท่านเสด็จมาที่คณะเกษตรเนี่ยแบบส่วนพระองค์นี่ตลอดเวลานะมาตามงานยังได้ทราบว่าโครงการอันหนึ่งนะฮะที่พวกเราชาวเชียงใหม่อาจจะไม่ทราบนะสตรอเบอรี่นี่ท่านเป็นคนที่มาส่งเสริมให้ปลูกนะฮะแล้วท่านเห็นว่าถ้าเราขายสวนสดมากเนี่ยนะฮะก็จะบางทีมีผลติดเหลือท่านพระราชทานเงินตอนนั้นนะฮะประมาณ 120,000 บาทมาให้ครูบาอาจารย์ของเราไปซื้อเครื่องแปรรูปนะเพื่อจะแปรรูปเพื่อจะทำแยมเพื่อจะทำน้ำสตรอเบอรี่มาเพราะนั้นคุยได้เลยว่าโรงงานหลวงอาหารเป็นรูปแห่งแรกเกิดที่คณะเกษตรศาสตร์ไม้เชียงใหม่ของเรานี้นะครับพระราชทานทัพส่วนองค์มาให้นะครับรวมทั้งอีกหลายอย่างที่ท่านตามมาดูนะตามงานตลอดครับสิ่งที่ท่านทำไม่ใช่เพื่อตัวเองนะเพื่อความอยู่ดีกินดีของพวกเราทุกคนนะครับผมก็อยากจะมาขอแช
ให้รู้ให้ความให้ประสบการณ์ให้ความรู้นะเรามีครูบาอาจารย์หลายจังหวัดนี่มาหลายท่านนะฮะอาจารย์ผู้สูงหลายท่านเนี่ยซึ่งแต่ละคณะก็มีได้รับสนองงานได้รับพระราชทานปัญหาจากท่านให้ไปช่วยแก้ไขเนี่ยแตกต่างนะครับแต่ทุกคณะก็ช่วยตลอดมานะครับเพราะนั้นและไม่ใช่เฉพาะหมายในเชียงใหม่นะครับทุกหมายไหลตอนนี้สิ่งคนที่ไปช่วยงานโครงการหลวงนะครับก็จะมีหมายเชียงใหม่หมายในแม่โจ้นะครับหมายในเกษตรศาสตร์แล้วก็มีจากกรุงเทพอีก 2-3 สถาบันที่มาช่วยนะเรายังช่วยทำงานกันตลอดนะครับเพราะงานของท่านนี่ก็คืองานที่ว่าต้องให้เข้าใจนะครับโครงการหลวงนี่ผลผลิตทั้งหมดที่เราขายพวกเรานะฮะรายได้ทั้งหมดนี่มีรับสั่งว่าต้องกลับคืนสู่เกษตรกรโครงการหลวงเป็นแค่ตัวกลางในการที่มีเจ้าที่ออกไปส่งเสริมให้เขาผลิตให้ถูกหลักวิชาการเพื่อไม่ให้มีการชะล้างพังทลายของดินบนดอยเพราะมันสำคัญเขาเป็นต้นน้ำนะครับให้ปลูกให้ถูกหลักวิธีผลผลิตที่ได้โครงการหลวงเอามาดูแลและปรับปรุงคุณภาพให้ขายได้กำไรทั้งหมดต้องส่งกลับไปให้เกษตรกรไม่ใช่กำไรโครงการหลวงโครงการหลวงมีหน้าที่ช่วยเขามีชีวิตที่ดีขึ้นซึ่งอันนี้ผมว่าถ้ามีพี่น้องบนดอยอยู่วันนี้ถ้าอยู่นะคงยืนยันได้เพราะเมื่อ 4-50 ปีก่อนที่บนดอยนี่ที่ตอนที่ผมขึ้นไปเองไม่มีถนนไม่มีไฟฟ้าไม่มีประปาไม่มีทุกอย่างนะครับขึ้นดอยต้องเดินขึ้นเดินเป็นวันนะครับดอยอย่าง 30,000 นี่ครับขึ้นไปเมื่อก่อนนะเดินจากเชียงใหม่ไปต้องนอนกลางทางอีกคืนนะครับไปเพราะนั้นทางขางไม่มีถนนนะครับขึ้นนี่ยากมากนะครับก็ได้ยืนยันได้นะครับก็อีกอันหนึ่งที่พวกเราเคยทำนะฮะก็คือทำในนามของชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเชียงใหม่แต่เนื่องจากพระองค์ท่านก็บอกว่าไม่อยากให้ใช้ชื่อซึ่งอะไรนะใช้กิจกรรมซึ่งอยากให้ทำในนามส่วนตัวนะเพราะนั้นขอพบเองตอนนี้เราจะไม่ใช้ชื่อนี้นะแต่วันนี้เรามาในนามเครือข่ายคนรักในหลวงก็คงเป็นเรื่องที่โอเคที่เหมาะสมนะครับผมก็คงขออนุญาตให้ครบแค่อาจารย์ท่านขอบคุณมากขอบคุณมากอะไรนะอาจารย์มหาลัยลงเกือบค่ะท่านขอบคุณมากอ๋อพวกนั้นก็คงไม่อยากสอนหนังสือครับแล้วเรายินดีมากถ้าสื่อพรุ่งนี้ออกไปนะฮะแล้วผมว่าพวกเราเนี่ยควรจะต้องลงชื่อช่วยกันไล่เขาออกไปนะมันมีระเบียบราชการอยู่ถ้าเขาไม่สอนหนังสือเกิน15วันนี่ถือโดนไล่ออกแล้วเพราะนั้นรีบลงชื่อเลยครับไล่ออกไปหมดครับขอบคุณมากครับครับมันมีระเบียบราชการอยู่นะถ้าขาดราชการแล้วก็ไม่สอนหนังสือจริงๆนะคือถ้าไม่สอนเกิน15วันนี่ก็มันผิดระเบียบจะต้องไล่ออกน่ายุยงถูกฟันด้วยค่ะครับขอบคุณมากครับ